อ่ะอันนี้ก็เหมือนคําถามจะมีคําถามแบบนี้มาแล้วนะสำหรับวันนี้วันเดียวเลยบอกว่าพี่สาวบอกว่าทําสมาธิโดยกําหนดเห็นรูปนามแยกรูปนามได้แต่ทําไมเมื่อเกิดทะเลาะกับบุปการีเขาไม่ลืมนะพูดซ้ําพูดซ้ําๆนะถูกกระทําว่าเป็นฝ่ายถูกกระทำออแล้วก็มีอคตินะ แม่เกลียดอะไรแบบนี้แม่กก่ากรรมกับเขาความคิดชนนี้ถือเป็นกรรมเก่าหรือกรรมใหม่ถือเป็นกรรมใหม่นะการแยกรูปนามได้ทําไมไม่ทําให้เกิดปัญญานะจริงๆล้วขานิยามขอให้ทราบนะประการแรกเลยนิยามของการแยกรูปแยกนามได้คือเห็นกายใจเป็นรูปนามเนี่ยแต่ละสํานักไม่เหมือนกันบางสํานัก ก็บอกว่าเกิดอาการคันเนี่ยนั่นก็เป็นการแยกรูปแยกนามชนิดหนึ่งอะไรแบบนี้เนี่ยนะทาสมาธิไปแล้วเกิดอาการคันเดินยงกลมไปแล้วเกิดอาการคันมันคือการแยกรูปแยกนามก็จํากันไว้แบบนั้นซึ่งคือก็ไปห้ามความคิดคนไม่ได้ที่จะไปตราไว้เป็นนิยามนะแต่แยกรูปแยกนามของจริงเนี่ยคือ,อมันมันเป็นการที่เห็นนะว่ากายเนี้ยเสมอก,การกา ธาตุลมนะพูดง่ายๆว่าหายใจเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าลมหายใจของตัวเราเนี่ยไม่ต่างกับลมที่พัดกิ่งไม้ใบหญ้าหรือว่าไอไอุน่นในตัวเราไม่ต่างกับไอร้อนที่ได้จากเตาไฟหรืออะไรแบบนั้นมองเข้ามาในกายนี้แล้วรู้สึกว่ามันมีค่าเสมอกันเลยแบบนี้เรียกว่าแยกรูปได้เห็นรูปได้นะฮะหรือว่าแยกนาม สักแต่เห็นว่าจิตเนี่ยที่เป็นตัวรู้อะไรอะไรนะมันรู้มันเป็นธาตุรู้ที่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับรู้ทางตาเดี๋ยวก็ไปรู้ทางหูเนี่ยแค่นี้รู้ทางตาก็ดับไปแล้วนะอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเห็นรูปเห็นนามจริงๆแยกได้ว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของใครมีแต่ภาวะซึ่งเป็นธาตุซึ่งธาตุต่อเต่าสาะอุเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นธาตุขันเป็นธาตุธรรมนะ ไม่มีใครเป็นย้าของแล้วก็ไม่ไม่ได้เป็นของใครไม่ได้เป็นตัวใครด้วยอันนี้ถ้าอันนี้พูดในแง่นิยามเสร็จมาพูดในแง่ที่ว่าสมมุติได้เห็นรูปนามจริงๆเนี่ยกิเลสหมดไหมมันยังไม่หมดนะคนที่คนที่คือคืออย่าไปตั้งแง่แบบทับถมหรือว่าล้อเลียนกันบอกว่าเอาไหนทําได้ถึงท่านนั้นท่านนี้ นะฮทำไมยังโมโ oh, หยังมีความโกรธยังมีไออารมณ์อะไรต่อเมียอะไรต่างๆได้เพราะจริงๆแล้วแม้แต่อริยบุคคลขั้นสกทาคาม,มีก็ยังโกรธได้อยู่มากนะฮะแต่ถ้าจะดับความโกรธอย่างสิ้นเชิงแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นอนาคาามีขึ้นไปคือปฏิบัติเห็นรูปเห็นนามไม่พอนะต้องบรรลุธรรมด้วยแล้วในฝ่ายของผู้ปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่สมควร ที่จะไปบอกกล่าวคนที่ยังไม่รู้ไม่เห็นนะว่าเนี่ยแยกรูปแย่งน้าได้ฉันนั่งสมาธิได้ขั้นนั้นขั้นนี้เพราะว่าในที่สุดแล้วคุณจะกลายเป็นตัวแทนของพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวนะฮะบอกว่าบอกว่าแยกรูปแย่งน้าได้ทําได้แค่นี้เหรอกิเลสยังหนาอยู่เลยอะไรแบบนี้นะครับก็มันมีหลายฝั่งหลายฝ่ายที่ต้องพิจารณากันนะ